สวัสดีจ้าวันนี้ก็มาอยู่กับเช่นเคยจ้าในช่องบินพีตี้วายช่องให้ทุกคนรักวายยูวันนี้ก็มาอยู่ในชุดเดิมเนาะก็คือถ่ายติดต่อกันเอาเป็นว่าขยันเนาะสำหรับวันนี้ก็มาอยู่ในซีรีส์ชวนชมเป็นเลิกงามยามดีสักทีเนาะที่ซีรีส์ชวนชมของเราเนี่ยคืบหน้าเดินต่อไปเนาะซึ่ง EP นะเป็น EP ที่3หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทำไม EP 3ส่วน EP ที่2เนี่ยไปไหนก่อนอื่นก็ต้องขอแจ้งก่อนว่า EP ที่2เนี่ยไม่สามารถลงในChannel YouTube ได้เพราะว่ามันปิว มันปิวเนาะลงแล้วมันปิวคลิปมันปิวมันติดลิขสิทธิ์เราก็เลยคิดว่าไปลงในเพจ Facebook ดีกว่าส่วนใครที่อยากจะติดตามอยากจะอะไรเนี่ยก็ไปดูที่ลิงก์ด้านใต้คลิปนี้เนาะก็คือมันมีลิงก์เพจ Facebook ก็อยู่เนาะก็ไปตามดูได้เนาะสำหรับซีรีส์ชวนชม EP ที่3วันนี้เนี่ยก็มาชวนทุกคนชมซีรีส์เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์นั่นเองเนาะซึ่งทานไทยเดอะซีรีส์หรือซีรีส์ภาษาไทยเรื่องเกียรตินักก็มารักกันซะดีๆเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็อยากบอกว่ามันออนแอร์มานานพอสมควรแล้วแต่ก็ไม่มีเวลามานั่งทำคลิปมานั่งคุยอย่างเงี้ยเนาะซึ่งวันนี้เนี่ยก็ได้มีเวลามาพูดคุยก็จะมาชวนชมเนาะมันเหมาะแก่การนำเสนอประมาณซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยปัจจุบันน่าจะมีถึง EP ที่5ไม่ก็6ประมาณนี้ถ้ามันไม่ไปไกลกว่านี้นะ5ไม่ก็6ประมาณนี้ซึ่งโก้ดูทุกสัปดาห์แต่โก้ก็ลืมไงเพราะมันได้ทำหลายอย่างประมาณนี้เนาะในเอกของเรานะก็คือแนวนี้มันเป็นเมคชนเมคเนาะซึ่งก็ยังไม่เคยอ่านนิยายแต่ก็จะมาชวนชมไงเออเป็นซีรีส์เข้าใจไหมเรื่องย่อเนี่ยก็จะเป็นไทหนุ่มใต้สมัครเรียนเข้ามาในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพเนาะซึ่งไทเนี่ยได้ไปอยู่หอร่วมกับทานซึ่งทานเนี่ยเป็นหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟกต์เป๊ะทุกอย่างคือมองมุมไหนก็หล่อแต่ความจริงก็เปิดเผยว่ารูมเมทของไทที่ไทยอยู่ด้วยมาตลอดแบบเป็นเดือนเนี่ยเป็นเกย์ซึ่งทานเนี่ยเป็นเกย์ทานเป็นพระเอกของเรานะทานเป็นเกย์แล้วซึ่งอีนางไทยของเราเนี่ยอีนางน้องอีนางหนูเนี่ยนางก็แบบนางเหมือนมีปมอ่ะนางมีปมมาก่อนเนาะซึ่งหลายคนในซีรีส์ตอนนี้ก็เปิดเผยแล้วว่าทำไมไทยเนี่ยเกลียดเกย์เนาะก็นางเนี่ยมีปมว่าสมัยเด็กเนี่ยคนงานที่บ้านลวนลามหรือมีพฤติกรรม sexual harassment ประมาณนี้เป็นพฤติกรรมแบบหรือคุกคามทางเพศอะไรประมาณอย่างนี้เนาะซึ่งนางก็มีปมแล้วนางก็กลัวนางก็เลยแบบว่าเกลียดเกย์นางเหมารวมทุกคนไปหมดเลยว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เกย์คนนี้ต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งโก้ดูตอนแรกๆเนี่ยโก้ก็ขัดใจว่าเฮ้ยมันน่าจะแบบเดินเข้าไปแล้วตบอย่างเงี้ยเออประมาณนี้เนาะแล้วทั้งสองเนี่ยก็ได้มีเรื่องกันก็คือไทยเนี่ยได้กวนทานแบบกวนนั่นกวนนี่หยิบนั่นหยิบนี่แบบกระจัดกระจายสิ่งของแบบเหมือนเป็นเด็กอะเล่นกันเหมือนเป็นเด็กแต่ทานเนี่ยก็ยังใจเย็นเนาะแบบนิ่งๆเหมือนไพ่อิฐพระปูนนั่งนิ่งแบบฉันไม่อะไรนะกวนฉันเลยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรประมาณนี้จนกระทั่งไทยเนี่ยไปกวนผิดจุดก็คือเหมือนไปแบบไปสะกิดหนวดเสือทำให้ทานอะแบบไม่ได้ละฉันอยู่เฉยๆไม่ได้ฉันต้องกวนกลับฉันไม่ควรให้มันเอาเปรียบอะไรเงี้ยสุดท้ายก็เลยกลายเป็นแบบเรื่องราวเนาะก็ขอเล่าเรื่องย่อไว้ประมาณนี้ใครที่อยากจะไปรู้เรื่องราวอะไรต่างๆอ่ะก็ไปดูตามในซีรีส์ได้ซึ่งอยากจะบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่โก้ติดตามในรอบปีซึ่งอยากจะบอกเลยว่าก็ฟินก็จิ้นก็ตามทุกอย่างแม้กระทั่งคลิปใน YouTube แม้กระทั่งแบบเอามันขึ้นมาค่ะเอามันขึ้นมาก็อยากจะบอกว่ามันฟินมากอีน้องอีหนูไปดูเลยเนาะดูได้ที่ LINE TV อีกเช่นกันเนาะไปดูได้เลยเนาะซึ่งตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเอาพูดประมาณอย่างนี้ว่ามันกำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเนาะประมาณนี้ส่วนภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าภาพรวมเนี่ยดีเลยทีเดียวทำได้ดีซึ่งตัวละครฉากเชิดภาพประกอบเพลงอะไรอย่างเงี้ยทำได้ดีในระดับหนึ่งส่วนตัวละครเนี่ยสื่ออารมณ์ออกมาได้ดีมากซึ่งบางฉากเนี่ย
ในนิยายเนี่ยมันอาจจะสื่อออกมาได้ยากมันอาจจะแบบทำให้เข้าใจว่าเออมันทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยแต่นักแสดงสามารถทำให้เราเข้าใจได้ในมุมมองของเขาไอ้ประมาณเนี้ยเขาเก่งต้องยกให้ทีมผู้สร้างทีมผู้จัดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วซีรีส์เรื่องเนี้ยเคยไม่รู้ว่าปัจจุบันจะยังอยู่ไหมแต่มาแรงอันดับหนึ่งบนไลน์ทีวีแบบนี้ใครยังไม่ดูถือว่าพลาดเขารับประกันไว้อย่างนี้เนาะประมาณนี้ส่วนจะดูได้ที่ไหนอะไรต่างๆข้อมูลข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยใต้คลิปนี้จ้ะใต้คลิปนี้จ้ะใต้คลิปนี้นะจ๊ะใต้คลิปนี้นะจ๊ะกดเข้าไปจ้ะใต้คลิปนี้ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้สำหรับซีรีส์ชันทอมวันเนี้ยโก้ไม่ได้มาเจาะลึกลงรายละเอียดมากแต่โก้แค่ยังไงอะชวนชมดีกว่าเนาะอ่ะแล้วก็ซีเรื่องนี้เนี่ยออนแอร์ทุกวันจันทร์เวลาประมาณ5ทุ่มมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือไม่ก็4ทุ่มครึ่งออนแอร์ทุกวันจันทร์ทางช่องวันแล้วก็จะมารีรันเล่นอีกทีในไลน์ทีวีประมาณเที่ยงคืนมั้งประมาณนี้ถ้าจำไม่ผิดดวนไปค่ะยิ่งช่วงนี้มีซีรีส์วายเยอะมากๆดวนไปจ้ะดวนไปดวนไปประมาณนี้อ่ะก็จอดลึกลงแค่นี้เนาะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ด้วยนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งให้ก็ด้วยไม่งั้นจะพลาดคลิปใหม่ๆนั่นเองนะจ๊ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากซีรีส์เรื่องทานไทยเดอะซีรีส์หรือเกียรตินักก็มารักกันซะดีๆไว้ด้วยในคลิปนี้เนาะอย่าลืมไปดูกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้า